สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับค่ำคืนนี้เรามาอ่านคอมเมนต์ของพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนมาฟังความรู้สึกกันแบบสบายๆไม่เครียดนะฮะสภาพบรรยากาศบนตลาดคริปโตก็แดงบ้างเขียวบ้างนะปล่อยมันนะอย่าไปสนใจอะไรมันมากนะครับความเครียดมาพร้อมกับการลงทุนในทุกการลงทุนเพราะฉะนั้นนี่คือสัจธรรมนะเพื่อนๆทุกคนเป็นเหมือนกันหมดวันนี้ก่อนอ่านคอมเมนต์นะผมอยากจะพูดถึงในเรื่องของคุณเจเน็ตเยเลนนิดหนึ่งคือเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาบอกว่าคุณบอลครับเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลอเมริกาจะออกกฎหมายภาษีคริปโตเนี่ยมีความคืบหน้าไหม 2-3 วันที่แล้วผมอ่านข่าวในเรื่องนี้ว่ามันมีการจะมาบีบเลือดคริปโตเคอเรนซีนะฮะเอาเก็บเงินภาษีตรงนี้ไปอัดฉีดในเรื่องของโครงสร้างสหรัฐอเมริกา Infrastructure Bill นะครับการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างประเทศประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้มันก็แบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งรัฐบาลที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะเห็นด้วยที่จะมาบีบเลือดปูกับฝั่งคริปโตอีกฝั่งนึงก็เป็นฝั่งเรานะเขาไม่เห็นด้วยนะเขาดูว่ากฎหมายนี่มันแบบว่าพยายามจะแบบรีบดันกฎหมายเข้าไปเร็วเกินไปนะฮะไอ้ฝั่งที่เห็นด้วยที่จะมาเก็บภาษีคริปโตเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นอีก2ฝั่งอีกฝั่งที่มองว่าเราควรจะเก็บคนที่ทำ proof of work หรือควรจะเก็บคำที่คนที่ทำ proof of stakeนะจะเก็บ node operator นะครับและจะเก็บ broker นะแล้วก็มีการทะเลาะกันอีกว่าเอาสรุป broker มันแปลว่าอะไร broker หมายถึง validator ด้วยเปล่า broker หมายถึง exchange เจ้าของ exchange บริษัทที่เปิดให้เทรดคริปโตด้วยหรือเปล่าคือตรงเนี้ยมันยังคาราคาซังอยู่นี่ผมอธิบายแบบชาวบ้านเบสิกนะครับจริงๆมันลึกไปกว่านี้แต่ว่าทั้งหมดเนี้ยมันยังไม่มีอะไรมาเป็นเนื้อออกมาเป็นข่าวนะถ้ามันมีอะไรเดี๋ยวผมจะมารายงานอีกทีแต่ผมเชื่อว่าข่าวนี้ถึงมันมีข่าวออกมาว่าสรุปแล้วโอเคเขาจะเก็บ1 2 3 4มันก็จะเป็นข่าวไม่ดีช่วงหนึ่งแต่ในระยะยาวผมถือว่ามันก็จะผ่านไปมันก็เหมือนกับข่าวจีนนะเพื่อนๆเมื่อสมัยก่อนเรานั่งอ่านข่าวจีนกันทุกวันอ่ะจีนห้ามขุดบิตคอยน์แล้วจีนไล่เหมืองขุดบิตคอยน์ทุกวันนี้มือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเทรดได้2อาทิตย์เนี่ยได้ยินข่าวจีนเขาก็ไม่สนใจเขาก็ลงทุนเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันขุดมันเหมือนมะนาวที่มันไม่มีน้ำแล้วอ่ะมันบีบไม่ออกแล้วอ่ะนะฮะตอนนี้ก็เป็นมะนาวลูกใหม่ก็คือในเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับก็พยายามบีบข่าวนี้ให้ความเปรี้ยวมันออกให้หมดหลังจากนั้นมันก็จะนะครับเป็นเรื่องดีๆนะหวังว่าอย่างนั้นทีเนี้ยเราเห็นในเรื่องของคุณเจเน็ตเยเลนเพื่อนๆจำได้ไหมข่าวรัฐมนตรีคลังสหรัฐอเมริกาที่เดือน2เดือนเนี้ยผมพูดถึงบ่อยมากขออภัยครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐอเมริกาเจเน็ตเยเลนเดี๋ยวก็ออกข่าวออกมาเนี่ยอย่างข่าวเนี้ยเนี่ยเจเน็ตเยเลน urges quick US adoption of stablecoin rules นะเจเน็ตเยเลนออกมาบอกว่าผู้ที่มีอำนาจควบคุมจะต้องออกกฎระเบียบบังคับในเรื่องของ stablecoin จะต้องมาจับตามองในเรื่องของ stablecoins รวมไปถึงบางทีเจเน็ตเยเลนเรียกกลต.สหรัฐอเมริกามาคุณแกรี่เกนเซอร์นะแกรี่มาประชุมสิ stablecoin ตอนเนี้ยเหรียญต่างๆเนี่ยมันมีพื้นฐานยังไงนะครับมีความน่าเชื่อถือยังไงแล้วก็ออกมาประชุมแล้วก็เงียบไปหลายคนก็แน่นอนไม่ชอบเธอหลายคนที่อยู่ฝั่งคริปโตเคอเรนซีแน่นอนนะครับแต่วันนี้มีแจ็คพอตแตกนิดนึงนะครับมีข่าวแลบออกมาว่านี่นะครับเขาบอกว่าคุณเจเน็ตเยเลนตอนนี้แกกำลังจะโดนกล่าวหาว่าแกติดสินบนธนาคารหรือเปล่าติดสินบนธนาคารยังไงคือปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแกถูกเรียกเป็นแขกรับเชิญในการไปพูดเป็น guest speaker หรือบางทีก็พูดผ่านซูมนะครับแต่ทีเนี้ยการที่เรียกไปเป็นแขกรับเชิญในการพูดเนี่ยแกก็จะได้ค่าบริการนะเป็น speaking fee แต่ค่าบริการของแกทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นเงิน 7.2 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ประมาณ200กว่าล้านบาทในขณะที่เงินเดือนของแกเนี่ยอยู่ที่ปีละประมาณ7ล้านบาทไทยนะเพื่อนๆเงินเดือน7ล้านบาทไทยต่อปีแต่ได้ค่าเรียกไปคุยเรียกไปเป็นแขกรับเชิญในการพูดได้ค่าบริการมา200กว่าล้านบาทนะฮะมันก็เลยมีเสียงในวงการคริปโตเคอเรนซีว่าเอ๊ะไอ้ที่รายได้ที่เธอได้มาเนี่ยมันมาจากไหนใครเรียกไปคุยนะครับปรากฏว่าไปสืบมาปรากฏโอ้ธนาคารทั้งนั้นเลยซิตี้แบงก์เป็นยักษ์ใหญ่ที่ให้ค่าบริการแกสูงสุด
นะครับแล้วก็ Citadel Hedge Fund รวมไปถึงอีกหลายธนาคารเลยเพื่อนๆ Barclays UBS BNP แล้วก็อีกหลายธนาคารยักษ์ใหญ่ที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนะมันก็เลยเนี่ยนะครับมีข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีว่าเนี่ยดูสัจธรรมสิว่าที่เธอออกมาเป็นห่วงในเรื่องของ Stablecoin เนี่ยตอนแรกหลายคนคิดว่าแน่นอนนะรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ต้องกลัวว่ามันจะมีผลกระทบต่อดอลลาร์ถ้ามีความแพร่หลายในเรื่องของ Stablecoin คุณเจเนตเยลลินแกเลยออกมาทำงานหนักแต่ตอนนี้ปรากฏว่าอ้าวแกไปได้เงินอัดฉีดจากธนาคารมาเยอะเลยและแน่นอนนะเพื่อนๆการที่มีคนจ้างเราไปคุยสมมุติเราคือเจเนตเยลลินเนี่ยนะแล้วคนก็ให้มางานนี้แสนเหรียญงานนี้ 500,000 เหรียญบวกกันไปบวกกันมาเป็นคิดเป็นเงินไทย200กว่าล้านบาทนะครับถ้าเรามีนายจ้างอย่างนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดนายจ้างบอกพี่ยังไงงานนี้รบกวนพูดเกี่ยวกับผลเสียของคริปโตด้วยนะมันก็อาจจะทำให้นะครับคนที่รับเงินเนี่ยอาจจะมองอีกมุมหรือเปล่าเพื่อนๆต่อจิ๊กซอว์เอาละกันนะข่าวนี้มันออกมาประมาณ 2-3 แพลตฟอร์มข่าวคริปโตเคอเรนซีแต่มันยังไม่ได้มีอะไรออกมาเป็นทางการเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจะจับตามองข่าวนี้ให้อีกทีว่ามันมีความเป็นจริงขนาดไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพูดแบบเอาตามตรงอะถ้าเราเป็นเจเน็ตเยลเลนแล้วเราเหมือนกับสมมุติเราไม่ได้รับเงินมา200กว่าล้านเนี่ยโอ้โหเราเถียงหัวชนฝาเลยใช่ไหมเพื่อนๆหรือ ถ้าเราเจอคำถามแบบเนี่ยทำไมเป็นแขกรับเชิญของธนาคารหลายธนาคารเหลือเกินแล้วอยู่ดีๆออกมาพูดไม่ดีเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยเราคงสะดุ้งอะใช่ไหมฮะก็ต้องจับตามองกันต่อไปว่าแกจะมีรีแอคชั่นแกจะมีอาการยังไงในอนาคตเกิดนักข่าวถามหรือเกิดมันมีข่าวขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเนี่ยนะครับข่าวนี้มันจะจบยังไงเอาละนะครับจบไปก็ในเรื่องของกฎหมายภาษีก็รอกันนิดนึงนะครับส่วนเจเน็ตเยลเลนก็เนี่ยคงจะมีอะไรสนุกๆมาให้อ่านกันเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์เพื่อนสมาชิกกันหน่อยนะโอ้ยปาเข้าไป7นาทีแล้วขออภัยครับเพื่อนๆแทนที่จะได้รีบนอนกันเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์มานะครับบอกว่า ตรงๆนะพี่ตอนนี้ผมทำงานรปภ.โรงแรมเงินเดือนใช้จ่ายจำเป็น 10% ลงทุน 90%เสียดายที่เกิดมาจนแต่ก็เป็นโชคดีที่ผมได้เรียนเศรษฐศาสตร์ผมเลยเน้นวิเคราะห์เชิงมหภาคและลงทุนระยะยาวในทุกสินทรัพย์ที่อยู่ในโลกอนาคตทองคำ 20% หุ้น 20% และคริปโต 60% ผมเพิ่งทำตอนสิ้นปีนี้เน้นสร้างซิกแพคเลยไม่อยากเป็นเทรดเดอร์แชร์กันครับพี่บอลโอ้โหคอมเมนต์นี้สุดยอดนะครับใช้เงินจำเป็นแค่ 10% แสดงว่าเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์มากๆนะเพื่อนสมาชิกหลายคนนะตอนนี้แต่ละคนสถานการณ์การเงินไม่เหมือนกันแน่นอนถ้าเกิดอาชีพคุณหาเงินยากเนี่ยนะยังไงประหยัดหน่อยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปออกไปใช้เงินคือเราออกไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะนะออกไปยากอยู่แล้วนะครับก็ประหยัดจากตรงนู้นนะครับถ้าอยากจะเอามาลงทุนก็นะบางคนถามผมบอกพี่มีหลักร้อยทำยังไงนะครับหลักร้อยเนี่ยคือก็ต้องถือระยะยาวและถ้ามีโอกาสสร้างรายได้อะนะครับก็พยายามทำงานหาอะไรแบบรับจ็อบอะไรก็ได้แล้วก็มาทยอยใส่หลักร้อยหลักพันเดี๋ยวมันก็พอกพูนไปเองนะครับเพิ่มพูนไปเองถ้าผมเป็นมีหลักร้อยเงี้ยผมแบบอาจจะเริ่มตั้งแต่หาขวดเปล่าในบ้านหาลังมาม่าอะไรเงี้ยคือได้เท่าไหร่แล้วก็มาลงในเหรียญ นะครับค่อยๆเก็บค่อยๆไปเพราะว่าเงินน้อยเงินมากไม่สำคัญสำคัญว่าการบริหารในความคิดผมนะเพื่อนสมาชิกท่านนึงบอกว่าได้เวลาอาบน้ำแล้วคลิปคุณบอลคือชีวิตประจำวันของผมที่จะเปิดฟังระหว่างอาบน้ำครับผมขอบคุณมากนะครับขณะที่เราฟังอยู่นี่มีคนอาบน้ำอยู่ครับเพื่อนๆน้องหมานี่ถ้าวันนึงราคาไปถึงหลักพันนะครับเพื่อนสมาชิกบอกว่าน้องหมาถ้าวันนึงราคาไปถึงหลักพันผมว่าผมสามารถเล่าให้รุ่นลูกรุ่นหลานฟังได้เลยว่าเมื่อก่อนนะซื้อมาราคาสลึง50ตังค์ทั้งได้ฟรีมาก็มีเคยลุ้นมาพร้อมๆกับช่องดูต่อไปกว่าจะขึ้นมาบาท2บาทแทบตายแล้วดูตอนนี้สิจะกลับไปราคาตอนนั้นก็คงยากแล้วแค่คิดก็ฟินแล้วนะครับครับ
เราไม่รู้นะเพื่อนๆอนาคตเราไม่รู้นะฮะวันนี้เราอาจจะหัวเราะว่าราคามันจะไปขนาดนั้นได้ยังไงนะครับแต่อย่าลืมนะ2วิดีโอก่อนผมพูดถึงคุณลุงขับรถ10ล้อที่เงินลงทุนคริปโตแกขึ้นมา 2,000 เท่านะฮะ 2,000 เท่าแต่เนี่ยใช่ครับเป็นเรื่องฟินที่เล่าให้ลูกหลานรุ่นลูกรุ่นหลานฟังได้แน่นอนถ้าเกิดโดจไปหลักพันนะผมแนะนำเลยนะถ้าในอนาคตถ้าเราเป็นปู่เป็นย่านะถ้าลูกหลานเอาอะไรมาให้กินเนี่ยนะครับต้องให้ลูกหลานชิมก่อนคำหนึ่งก่อนที่จะกล้ากินนะเพื่อนๆเอาละครับอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับไม่แพนิคเซลล์สำคัญมากผมช่วง2ปีก่อนผมขาดทุนจากการขายเพราะตกใจนี่แหละขาดทุนทองอันนี้เรื่องจริงเพื่อนๆผมเห็นมาพอร์ตพินาศมาหลายคนแล้วขายเพราะตกใจและแม้กระทั่งส่วนตัวผมนะถ้าผมจะเล่าว่าผมเคยขายเพราะตกใจไปกี่ครั้งเนี่ยโอ้โห2วันคงเล่าไม่จบนะครับก็พยายามใจต้องแข็งเพื่อนสมาชิกเมื่อวานคอมเมนต์มาบอกว่าใจต้องแข็งพี่บอลสวัสดีครับคุณบอลผมไม่ได้ฟังนอนไม่หลับครับผมราตรีสวัสดิ์นะครับอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าไม่ยากหมวกเขียวเตรียมขายหมวกแดงเตรียมซื้อหมวกน้ำเงินทับมือไว้ฮ่าๆเพื่อนๆอย่าเห็นหมวกผมแล้วแบบว่าเอาไปเป็นแบบว่าอินดิเคเตอร์ในการลงทุนนะครับบางทีผมก็ใส่ซีซัวเหมือนกันนะฮะเพื่อนๆ นะคุณบอลครับเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลเอาอันนี้อ่านแล้วขออภัย มันจะขึ้นไหมคะเพิ่งซื้อตอน 9.2 วันนี้เลยเขาหมายถึงเหรียญ Dogecoin นะครับมันจะขึ้นไหมคะเพิ่งซื้อตอน 9.2 วันนี้เลยฮ่าฮ่าฮ่าอยากบ้าเลยแดงเป็นแถบเลยนะครับเข้าใจความรู้สึกนี้นะเพื่อนๆแบบแต่อย่าบ้านะครับห้ามเพี้ยนห้ามแบบเสียสตินะครับคือสติเราเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าตอนนี้ทุกอาชีพแทบจะบ้ากันไปหมดนะคุณจะเป็นอะไรอ่ะนะคุณจะเป็นหมอเป็นทนายเป็นพยาบาลเป็นนะครับค้าขายทุกอาชีพตอนนี้คือแทบบ้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยความเครียดมันมาพร้อมกันนะครับแต่เราทำให้ดีที่สุดที่ไม่เครียดตามชาวบ้านคือทุกคนตอนนี้เพื่อนๆนึกภาพในช่องผมมีคนติดตาม 40,000 คนผมว่าต้องมีเครียดอย่างน้อย 39,000 38,000 อ่ะนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเป็นส่วนมากนะครับเพื่อนๆที่กำลังเครียดอยู่ก็พยายามปล่อยวางนะเรานับถือศาสนาอะไรเราก็เอาหลักสอนของศาสนานั้นมาใช้ก็ดีนะฮะอย่างผมเนี่ยนะเคยเจอที่คนเขาพูดถึงท่านพระพุทธทาสอ่ะเคยพูดไว้ว่าเอาอันนี้เป็นเรื่องดีนะเรื่องดีใจคิดซะว่ามันเป็นรูปลักษณ์อย่างนี้ก็ทิ้งมันไปอันนี้เรื่องเสียใจอันนี้เรื่องนะเรื่องเครียดนะครับก็นึกซะว่ามันเป็นลักษณะยังไงแล้วก็ลืมมันไปนะครับเช่นกันกับนี่คือดอยนะมันเป็นยังไงนะครับนี่คือมันเขียวนะนี่คือมันแดงนะนี่คือการถั่วนะแต่ว่าจิตใจเราพยายามทำใจให้เป็นกลางที่สุดนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกบอกว่าลืมกดไลค์ฟังทุกคลิปนะครับไม่เป็นไรนะครับดูเฉยๆสบายๆนะครับทำงานกลับมาเหนื่อยต้องมานั่งกดไลค์กดแชร์นะฮะไม่จำเป็นเลยนะเพื่อนคือผมว่าตอนเนี้ยเพื่อนสมาชิกในช่องเนี่ยกำลังอบอุ่นนะครับกำลังอบอุ่นเนี่ย 40,000 คนเนี่ยคือเกินฝันผมแล้วนะครับขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามากดไลค์ในวิดีโอที่ผ่านมาและทุกคนที่เข้ามากดติดตามขอบคุณมากๆนะครับอีกอันนึงบอกว่าเหรียญชิปผมนะครับเก็บมา10กว่าล้านเหรียญจะมีโอกาสขึ้น1บาทไหมครับก็ผมก็ตอนนี้ส่วนตัวผมหวังแค่หลุดดอยชิปแค่นั้นก็พอนะครับ1บาทเป็นไปได้ไหมนึกถึง market cap มันอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคือถ้ามันถึง1บาทเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายคนลาออกจากที่ทำงานนะหลายคนนี่คือแบบถ้าทำงานอยู่นั่งทำงานออฟฟิศหรือทำงานอะไรอยู่แล้วคุณดูโทรศัพท์ว่าชิปมัน1บาทเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องบอกเจ้านายไม่ต้องเขียนใบลาออกคุณเดินออกมาเลยนะฮะถ้ามันไป1บาทเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อนๆมีกระทู้นี้บน Reddit นะเขาบอกว่าตอนนี้ประชากรทั่วโลกเนี่ยลงทุนในคริปโตน้อยกว่า 2% ทั่วโลกเขาบอกว่าลองนึกภาพสิว่าถ้ามีคนเข้ามาลงทุน 5% 15% 30% หรือ 50% ราคาของเหรียญคริปโตที่เราถืออยู่มันจะไปเท่าไหร่เพื่อนๆนึกดูเอานะครับเอาละครับเพื่อนๆในเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อ
ผมดูแล้ว10วันที่ผ่านมามันก็ถัวเฉลี่ยพอๆกันเลยเพราะฉะนั้นเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม